สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะคลิปนี้ก็สิพาพี่ๆน้องๆมาเที่ยวต่อแม่น้ำเจ้าพระยาคือเก่าจ้าเป็น EP ที่3แล้วเนาะจ้าแต่ว่าคลิปนี้สิเป็นคลิปตอนกลางคืนคืนนี้ก็สิออกไปเที่ยวเนาะจ้าก็สินั่งเรือจากโรงแรมไปท่าเรือสาทรจ้าแล้วก็สิไปเที่ยวต่อที่เอเชียทีกเนาะจ้าเป็นการนั่งเรือกลางคืนครั้งแรกเนาะจ้าที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นการไปเอเชียทีกครั้งแรกคือกันจ้าเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็บ่เคยนั่งเรือเล่นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บ่เคยไปเอเชียทีกจักเทือจ้าเคยเห็นแต่ในคลิปวิดีโอของคนอื่นที่เขาพาเที่ยวจ้าทางโรงแรมเพิ่นก็สิมีบริการลูกค้าฟรีเนาะจ้าสิมีเรือมาส่งลูกค้าที่จุดแรกก็คือไอคอนสยามจุดที่2ก็สิเป็นท่าเรือสาทรจ้าการนั่งเรือเที่ยวนี้ก็สิมีเหตุระทึกใจอยู่ช่วงนึงเนาะจ้าตอนที่ใกล้กับเอเชียทีกจ้าเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปเลยจ้าว่าเกิดอีหยังขึ้นโรงแรมอีหยังวะซั่นอันนี้ฮินตันแมนยูเบิ่งห้องบ่สวยปานใดวะห้องเล็กอ่ะฮินตันหินตันมันก็เขียนชื่ออยู่หินตันตัวนี้อสัญลักษณ์ตัวนี้นะอสัญลักษณ์ตัวนั้นน่ะนะอสัญลักษณ์คือไปพัดน่ะเด็ดคนเบิ่งคนมานั่งเบิ่งดีเด้อีเด้ล่ะไอ้โชว์น้ำพุเนี่ยอันนี้มาเพนิซูล่ามันสิอยู่ตัวนี้วัดกันบ่ล่ะหรือร้านอาหารเขาเฮ็ดอีหยังน่ะว่าก็สิเพนิซูล่านะคะไปค่ะมาอยู่สาทรเรือร้านอาหารมันมีอยู่ข้างในเรือนไทยนี่ครัวกับข้าวเหรอหรือยังใช่ตู้กับข้าวอยู่ตู้กับข้าวเพราะว่านี่เห็นแต่เป็นคือโบสถ์คือวัดโบราณไหมเห็นเนาะใบแกะสลักน่ะเป็นไทยไงอันนี้มั่งที่เป็นเรือร้านอาหารนี่ที่เป็นเรือนไทยนี่ไหมแต่เขาปิดเนาะเมื่อไรแวนลูกค้าน้อยอันนี้พวกเจอเพนนิซูล่ามันบ่ล่ะตัวนี้เพนนิซูล่าก็อยู่ริมอันนี้คือการเป็นเรือนไทยไงเป็นสไตล์เรือนไทยคือกันเนี่ยเลือกขามไปขามาดุขามไปขามาตลอดเลยเรือหลายละขามไปขามาอยู่ไกลๆสาทรเนาะขามรับคนนี่
ตอนแรกจองตัวโรงแรมนะตอนแรกสิเอาก็เลยเลือกระหว่าง2อันเรือร้านอาหารแกนเพื่อนบอลแลนด์เหรอเรือแกนเพื่อนอ่ะนี่โรงแรมแชงกีล่าเนี่ยกลางคืนสวยข้างในก็สวยเด้ข้างมองสนามหญ้าไอ้ข้างหน้าใช่มาฟังคล้องก็ขึ้น BTS ตรงนี้ไงสะพานตากสินเนี่ยพอนั่งเรือมาถึงท่าเรือสาทรก็ได้ลงเปลี่ยนเรือเนาะจ้ะอยู่ท่าเรือสาทรเพิ่นสิมีเรือบริการฟรีจากท่าเรือสาทรไปเอเชียทีกเนาะจ้ะแต่มันสิมีบริการเป็นเที่ยวๆผู้ใดอยากไปเร็วก็สิมีเรือที่ว่าจ่ายค่าโดยสารนั่งจากท่าเรือสาทรไปลงที่เอเชียทีกก็มีให้เลือกอยู่หลายเที่ยวอยู่จ้ะเขาสิประกาศบอกอยู่เรื่อยๆอยู่จ้ะส่วนเรือที่เขาบริการฟรีเนาะจ้ะก็สิมีคนขึ้นหลายในจักหน่อยเนาะจ้ะก็สิเป็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนจีนฝรั่งแขกนี่หมดเลยจ้ะเสียงก็สิดังในจักหน่อยแล้วก็สิแน่นในจักหน่อยเนาะจ้ะผู้ใดอยากนั่งสบายอยากไปแบบบ่แน่นก็ต้องเสียเงินนั่งที่เขาบริการจากท่าเรือสาทรไปเอเชียทีกจ้ะเฉียวแรงในจักหน่อยแล้วก็เป็นตอนกลางคืนน้ำเนาะจ้ะโลบางพื้นที่ก็น้ำท่วมเนาะจ้ะเพราะฝนตกนักช่วงนี้และก่อนที่สิออกมากับฝนตกเนาะจ้ะพอฝนหยุดก็เลยออกมาเที่ยวอันนี้ก็เป็นเอเชียทีกจ้ะที่เห็นเป็นสิงสาสิงสาสวรรค์หมุนรอบๆนี่เนาะจ้ะเหตุที่เกิดขึ้นในคืนนี้ก็คือเรือแลนมาถึงเอเชียทีกแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าต้องมาจอดล่ออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาโดนเพราะว่าเขาไปเทียบท่าบ่ได้เนาะจ้ะการล่ออยู่บนแม่น้ำเจ้าพยามันก็ล่อยโค้งเคงโค้งเคงอยู่ในน้ำโดนเติบเนาะจ้ะประมาณ20ถึง30นาทีก็ย่างเขาเทียบท่าบ่ทันใดก็เลยมีผู้โดยสารบางคนเพิ่นก็เริ่มกลัวแล้วเนาะจ้ะแล้วก็บางคนก็เริ่มโวยวายก็มีนักท่องเที่ยวบางคนก็เดินเขาไปหาคนขับเรืออยู่เรื่อยๆนะจ๊ะบอกว่าถ้าบ่เทียบท่าเดียวนี้ฉันสิอื่นตำรวจเพิ่นว่าคนที่ล่อก็เริ่มแบบทั้งกลัวนะจ๊ะเพราะว่ามันโค้งเคงแล้วก็ล่ออยู่กลางน้ำนะจ๊ะเขาเทียบท่าบ่ได้แล้วก็เพิ่นก็สิขับวนแน่เป็นบางรอบนะจ๊ะเผอิญว่ามีเรือลำใหญ่ที่เป็นสำหรับไอ้เขาเมาลำกินอาหารจัดงานเลี้ยงลำใหญ่ๆนะจ๊ะเรือเจ้าพญาปรินเซสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจำบ่ได้แล้วก็มีคนที่เขาสืบตัวมาสำรับกินอาหารหลงเรืออยู่หลายคนอยู่เนาะจ้ะกลัวเขาสิเช็คอินขึ้นเรือครบมันก็ใส่เวลาดนเนาะจ้ะเรือที่จอดเทียบท่าอยู่นั่นก็เลยเฮ็ดให้เรือลำหน่อยๆที่ลอยไปลอยมาอยู่ทางนี้เขาเทียบท่าบ่ได้เนาะจ้ะนายท่าเพิ่นบ่ได้เปิดอีกท่านึงมันก็เลยเกิดเป็นการลอยไปลอยมาอยู่กลางน้ำเนาะจ้ะเรือก็บ่ได้ใหญ่แถมมันก็โค้งเคงโค้งเคงอยู่กลางน้ำเจ้าพญาเนาะจ้ะไอ้นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวต่างชาติที่เพิ่นล่อดนๆหรือเด็กหน่อยก็เริ่มง้อแง่เนาะจ้ะก็เลยเกิดการวุ่นวายขึ้นมาแน่จักหน่อยไอ้คนขับเรือเพิ่นก็บ่รู้สิเฮ็ดจังได๋เนาะจ้ะเพิ่นก็ขับวนไปวนมาอยู่นั่นแหละจ้ะเพราะว่ามันเขาเทียบท่าบ่ได้แล้วก็จอดเป็นช่วงๆเนาะจ้ะถึงสีบรรยากาศดีมีไฟแสงสีให้เบิ่งเนาะจ้ะแต่การลอยโค้งเคงอยู่กลางน้ำเจ้าพระยาก็น่ากลัวเนาะจ้ะแล
แต่สุดท้ายก็ได้เขาเทียบท่าจ้ะนึกว่าสิบ่ได้ลงแล้วนึกว่าสิได้ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะจ้ะก็ได้ลงเที่ยวอยู่ที่เอเชียทีคเนาะจ้ะเอเชียทีคก็สิมีชิงสาสวรรค์มีของเล่นให้เด็กน้อยเล่นจ้ะแล้วก็มีของกินของขายของฝากมีหลายอย่างอยู่จ้ะแต่ว่าสิเฮ็ดเป็นคลิปต่อไปเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแค่นี้เนาะจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ